หลังจากที่พยายามต่อคิวเกือบชั่วโมงนะพวกเราก็ได้มาเจอกับน้องหมูเด้งแล้วนะเด่นเนคาวายินจริงอ่ะแม่เขาไปดูคิวนางคอยนะไม่ได้มีแฟนครับคิวคอยนี่ she got somethingนี่ครับผมคือบรรยากาศความน่ารักของน้องหมูเด้งนะกินเยอะเลยเงียบและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะผมที่พวกเรามาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันฟื้นได้ของเล่นมาใหม่แต่ว่าสภาพอากาศยังไม่ค่อยเป็นใจเลยจะพาเพื่อนๆออกไปเที่ยวแบบวันเบาๆชาละกันนะครับอ้อผมโทนี่คุกุซังรุยครับผมก็นี่นะบรรยากาศทางเข้าที่จะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อที่จะชมน้องหมูเด้งใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วคืนเพื่อนสามารถสแกนแล้วก็จ่ายออนไลน์ได้ด้วยนะผมก็จ่ายออนไลน์นะนึกว่าจะไปได้เร็วแต่ก็เหมือนจะติดเหมือนกันนะคือเราสามารถจองตั๋วจ่ายบัตรออนไลน์มาให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ตั๋วมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วเย้ไฟนอลลี่นะครับผมในที่สุดพวกเราก็เข้ามาได้แล้วนะหลังจากต่อคิวอยู่นานเลยและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะผมที่พวกเรามาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกัน first time right soon นานมากนะผมที่ผมไม่ได้มาเที่ยวสวนสัตว์นะก็มีเด็กน้อยอยากเจอน้องหมูเด้งนะก็เลยเดี๋ยวกำลังเดินงงๆอยู่ครับผมเพราะว่าที่นี่เขาเป็นโอเพนศูนย์มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่โตกว้างขวางเลยก็ต้องเดินดูหน่อยแล้วกันนี่ก็กำลังเดินไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าน้องอยู่ตรงไหนนะมันมีป้ายบอกแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยมานะตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นเด็กตัวใหญ่สองคนเลยเด็กน้อยครับผมก็เดี๋ยวจะเดินไปดูโอ้ตอนนี้เจอน้องเต๋านะโอ้เต่ายักษ์นะครับผมอ้าวเจอเต่ายักษ์นะตอนนี้เดินมาเจอโซนน้องเต่าเนาะเต่าเพียบเลยเดินต่อที่นี่ก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นดีนะครับผมแต่ว่าเวลาเดินอาจจะงงๆนิดนึงอะไรเนี่ยน่าจะน้องหมูเน่งน่าจะอยู่ทางนี้แน่เลยคือผมว่าเดาไม่ยากผมคนนี่คือต่อคิวกันแบบมหาศาลเลยอ่ะเดี๋ยวเดินนิดนึง I can see over there as well how really is that can you see ฮานาบอกว่าเห็นลางๆไกลๆนะนี่นะผมคิว I think we need to queue thing the right นี่นะครับผมต่อคิวเพื่อที่จะชมน้องหมูเด้งนะก็ต้องต่อคิวแหละเดี๋ยวเดินไปต่อคิวกันหาหางแถว I don't know how possible let's try it นี่นะผมเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงในการต่อคิวนะขอบคุณครับสองแถวค่ะปึ๊บโอเคได้ต้องต่อแถวนะก็น่าจะสักชั่วโมงได้มั้งเดี๋ยวต่อแถวก่อนนะครับผมก็รอดูแล้วกันครับผมก็ก่อนจะไปเจอหมูเด้งนะตอนนี้เจอหมูยักษ์ไปก่อนตัวใหญ่มากเลยน้องตัวเบลเลอร์ครับผมเนี่ยลองดูดิเทียบสเกลคนนี่คือน้องตัวใหญ่มากอ่ะครับผมหลังจากที่พยายามต่อคิวเกือบชั่วโมงนะพวกเราก็ได้มาเจอกับน้องหมูเด้งแล้วนะเน่นเนคาวายินฐานะกำลังเอนจอยนะผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยอะแล้วผมน้องก็น่ารักดีตัวจิ๋วดีนี่นะในที่สุดนะผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่มาต่อคิวเพื่อที่จะชมฮิปโปหรือว่าน้องหมูเด้งประมาณ2ชั่วโมง
ก็สนุกดีครับผมน้องก็น่ารักดีนะสมใจอยากได้เจอแล้วคือสวยนี่อยากแม่เข้าไปดูคิวแม่คอยนะไม่ได้มีเฟสครับคิวคอยลูกแกดิ้นเลยชิคก็ something นี่ผมคือบรรยากาศความน่ารักของน้องหมูเด้งนะกินใหญ่เลยเงียบ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 เย้วีดีดีทาวาซิสคือน้องน่ารักมากนะผมแล้วพวกเราโชคดีมากเลยคือนี่นะอยากให้เพื่อนๆดูนะนี่คือคิวนะผมแล้วก็ข้างหลังนี่ก็คือผู้คนที่มารอดูนะคือทุกคนจะต่อคิวกันนานมากนะผมแล้วน้องก็ไม่ได้โชว์ออกมาพอถึงคิวพวกเราอยู่ดีๆน้องก็เดินโชว์มาซะงั้นดื้อเลยคือพวกเราโชคดีมากที่ได้ดูนะผมคือบางคนเนี่ยเขาต้องวนไปต่อคิวใหม่นะเพราะว่าน้องเพิ่งจะออกมาให้เห็นนะผมแล้วน้องก็น่ารักมากเลยไว้ so cute เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและที่ตลกมากเลยมาต่อคิวดูฮิปโป about 2 hours ไว้ no 1 hour 1 hour 2 1 hour actually like that 1 hour ต่อคิวดูน้องเกือบๆชั่วโมงนึงนะแล้วก็ได้ดูครับผมแล้วก็น่ารักดีตลกดีเป็นประสบการณ์ที่แปลกมาต่อคิวดูฮิปโปใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงสนุกดีครับผมน้องน่ารักมากสกอยครับผมตอนนี้เราก็พาฮานะมาเจอกับพี่ช้างนะตัวเบลเลอร์เลยกู๊ดเลยคิวบายบายกินข้าวโพดกินเร็วกว่าคนอีกตลอดเออ you got the number you have number okay คิวโอเค let's go ปึ๊บปึ๊บนี่นะเขาบอกให้ลงไปนั่นนี่ what do you see beaver ไหมเจอเจ้าตัวนี้ครับผมตัวอะไรทักอย่างนะนาคเล็กเล็บสั้นไม่รู้เหมือนกันไอ้ดอนเนาะเจออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเฮ้ยเกิดๆๆก็ดาวก็ดาวอืม they said under water didn't they have a cream I don't know let's see did they have here we can see like this นี่นะผมนี่เราจะเห็นน้องเขาแบบนี้ได้นะน่ารักดีอ่ะนี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยน้องว่ายน้ำเร็วมากเลยน่ารักอ่ะทำให้ไปไปไปอันนี้ปลาเลยนะครับผมฮิปโปโปน้องบอกเป็นฮิปโปแค่แต่ผมเจอแต่ปลาเต็มไปหมดเลยไปไปต่อไปต่อได้สิเว้ยคลิปก่อนน้องโชว์มาแล้วนะHi. Hello, this way. วันนี้มาเจอน้องแมวน้ำนะครับผมวีดีน้องก็โดดขึ้นมาโชว์ตัวซะงั้นไปแล้ว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 จุ๋มนี่คิวอ๋อคือถ้าเวลาน้องดำน้ำเราจะมองไม่เห็นนะเฮ้ยนี่น้องโชว์ให้เราดูสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นไหมนะคิวน้องกำลังโชว์เรานะคิวน่ารักมากเลยชอบไหมชอบไหมครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินไปในโซนออสเตรเลียนะนะวันจะวันนาบีแคนการูนะไฮลูคิวครับผมก็ตอนนี้มีฝนโปรยปรายลงมานิดหน่อยครับแต่ยังไม่ได้หนักมากนะไม่เป็นไรยังพอเดินได้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมโซนออสเตรเลียนสู่กันจะทำยังไงถึงจะให้เพื่อนๆเห็นน้องได้ชัดๆนี่เห็นเนาะโอเคlet's see Lou but wombat away this spear ฮานะอยากเจอน้องวอมแบทนะผมแต่ว่าน้องไปแอบประจำเลย
น้องน่าจะเป็นสัตว์ขี้อายครับผมเวลาจะไปดูที่ไรก็แอบทุกที่เลยลูแอนด์วานาบีวานาบีวานาบีนี่นะนี่นะผมน้องๆน่ารักอ่ะคิวผมในที่สุดฮานะก็ได้เจอแล้วนะชีวิตเปลี่ยนไปนะในคนเดียวไลค์ everything that he like carry ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะน้องหลับอยู่ตรงนู้นนะคิวคำนี่ฮานะจังแอนด์คอร์ลาจิน้องคือหลับอย่างนี้เลยนะครับผมคือน้องเขาจะชอบนอนแบบนี้นอนตลอดเวลาเลยนะนี่เอาให้ดูครับผมน่าจะจบแล้วนะสำหรับภารกิจที่สวนสัตว์เขาเขียวของพวกเรานะสนุกไหมค่ะก็น่าจะหมดเวลาผมเริ่มเย็นแล้วนะสนุกดีนะผมมาเดินเล่นที่นี่บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นเลยแล้วก็มีสัตว์มีอะไรให้ดูเยอะเลยน้องแต่ละตัวก็น่ารักดีนะครับผมเพลินดีนะแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปแบบนี้นะก็ชวนกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอใหม่ตอนหน้าครับผมบ๊ายบาย